สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเล่าเรื่องไทยๆกับสายสวรรค์ขยันยิ่งชุดพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ238ปีกรุงรัตนโกสินทร์โดยกระทรวงวัฒนธรรมวันนี้จะพาคุณผู้ชมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8และรัชกาลที่9แห่งพระบรมราชวงศ์จักรีพระมหากษัตริย์ผู้ทรงสถิตอยู่ในดวงใจของประชาชนชาวไทยไม่เสื่อมคลายค่ะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่ทรงครองราชย์ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยทรงประกอบพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ก่อตั้งโรงเรียนไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เสด็จประพาสสำเพ็งทรงขจัดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างชาวไทยและชาวจีนในขณะนั้นเมื่อสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ทรงตรวจพลสวนสนามของกองทหารฝ่ายสัมพันธมิตรณท้องสนามหลวงสร้างขวัญกำลังใจแก่พระสกนิกรพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงพัฒนาประเทศทุกด้านเพื่อความอยู่ดีกินดีของราษฎรพระราชทานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 5,000 โครงการและพระราชทานศาสตร์พระราชาองค์ความรู้เพื่อการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนทรงได้รับการยกย่องในพระปรีชาสามารถทุกด้านทั้งในฐานะอัครศิลปินนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมพระบิดาแห่งการจัดการทรัพยากรน้ำเป็นต้นตลอดระยะเวลา70ปีที่ทรงครองราชย์เป็นที่ประจักษ์ว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ในระดับโลกขอขอบคุณกระทรวงวัฒนธรรมค่ะเล่าเรื่องไทยๆกับสายสวรรค์ขยันยิ่งวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ